สวัสดีครับมาแล้วครับทุกท่านก่อนบอลเตะเรามาพบกันเริ่มย้อนวานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่ตามมาก็ยินดีด้วยครับไล่ตั้งแต่คู่แมนยูพบเอเวอร์ตันแมนยูชนะไป 2-0 ก็เข้าเต็มๆครับเซาท์แฮมป์ตันพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ไว้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าเต็มๆเหมือนกันครับและคู่สุดท้ายเป็นการท่าเรือพบกับราชบุรีมิตรผล FC การท่าเรือก็ชนะไป1ลูกรวมราคาต่องั้นกินครับคู่นี้วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับค่ำคืนแห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ตี2แมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกสถิติการพบกันทั้งหมด5นัดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นชนะไป3บาเยิร์นชนะไป2มาเริ่มที่เจ้าบ้านครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับเดินหน้าคว้าชัยในทุกรายการมา8นัดติดโดยในเกมล่าสุดก็บุกไปถล่มเซาท์แฮมป์ตันมา4ประตูต่อ1ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้นั้นรั้งรองจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกนะที่ผลงานในศึกถ้วยนี้พวกเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยการถล่มแอร์บีไลซิกมาด้วยสกอร์รวม8ประตูต่อ1ในรอบ16ทีมสุดท้ายลูกทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะช่วยใช้งานฟิลโฟเดนที่มีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนแกนหลักที่เหลือต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพรียงแผนเก่งของเป๊ปนะครับแผงหลัง4คนประกอบด้วยจอห์นสโตนมานูเอลอาคานจีลูเบนดีอาร์ตและนาธานอาเก้ส่วนคู่มิดฟิลด์นั้นโรดดี้จะคู่กับกุนโดกันโดยมีริยานมาเลสเควินเดบอยและแจ็คกิลิตคอยปั้นเกมลุกให้เออร์ลิงบัลส์ฮาแลนด์เป็นตัวจบสกอร์ทางด้านทีมเยือนนะครับอย่างเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกนะครับของโทมัสทูเคิลแพ้ไฟบวกครับตกรอบเดเบลโพคาล่าสุดจริงๆนั้นพวกเขาก็ล้างแค้นได้สำเร็จเมื่อบุกไปเฉือนไฟบวกมา1ประตูต่อ0ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้นั้นเป็นจ่าฝูงในลีกครับนำเสือเหลือง2แต้มผลงานในรายการนี้เสือใต้นั้นเอาชนะปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ0ในรอบที่แล้วความพร้อมของทีมครับนายใหญ่ชาวเยอรมันจะหมดสิทธิ์ใช้งานมานูเอลนอยเออร์ลูก้าเนออร์เดชเอลิกมักซิงชูโปโมติงที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานส่วนแข้งตัวหลักรายอื่นนั้นยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงทำศึกทั้งหมดตี 2-3-1 เช่นกันแผงหลัง4คนครับชูอัลกานเซโลดาโยปัวเมกาโนมาเซลเดลิกและอัลฟอโซเดวิดส่วนแผงมิดฟิลด์ครับดิออนโกเล็กซ์กาโยชัวกิมมิกลุงคุมเกมโดยมีเลรอยซานเน่ครับจามาลมูเซล่าและแซนาบีจะคอยสร้างเกมลุกให้ซาดิโอมาเน่ไล่ลาตาข่ายในเกมนี้ครับทั้ง2ทีมต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้านั้นยังคงรักษาฟอร์มได้ดีครับเดินหน้าคว้าชัยได้อย่างต่อเนื่องทำให้นักเตะนั้นกำลังมั่นใจแบบเต็มที่ขณะที่เสือใต้นั้นกลับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจนถึงขั้นเปลี่ยนแม่ทัพกลางคันนายใหญ่คนใหม่ที่เข้ามาก็คือคนที่พาเชลซีนั้นล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ในรายการนี้เมื่อ2ปีก่อนนั่นเองครั้งนี้หากเทียบศักยภาพขุมกำลังรวมทั้งระดับมาตรฐานการเล่นแล้วต้องบอกว่าสูสีใกล้เคียงกันมากครับทำให้คาดว่าทั้งคู่นั้นสู้กันอย่างดูเดือดแน่นอนอย่างไรก็ตามครับจากฟอร์มทั้ง2ทีมดูเจ้าบ้านนั้นจะมีภาษีที่ดีกว่าที่จะเฉือนคว้าชัยไปได้พร้อมกลุ่มความได้เปรียบในศึกยกแรกไปก่อนในสกอร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะบาเยิร์นมิวนิกไป2ประตูต่อ1ครับอีกคู่ช่วงเวลาเดียวกันครับเบนฟิก้าพบกับอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านเบนฟิก้าฟอร์ม5นัดหลังนี้ถือว่าฟอร์มดีครับมีเกมล่าสุดเนี่ยครับทำศึกบิ๊กแมตช์ในลีกพายปอร์โตคาบ้านมา1ประตูต่อ2ที่เหลือ4นัดนั้นชนะล้วนครับในรายการนี้ที่ผ่านเข้ามารอบ16ทีมเอาชนะคลับบูธด้วยสกอร์รวม2นัดถึง7ประตูต่อ1ด่าน8ทีมนี้มาเจอของแข็งจากอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานครับเช็คตัวผู้เล่นของเจ้าบ้านเกมนี้จะไม่มียูเลียนดักสเลอร์และมิไฮโลลิสติกส่วนแข้งตัวหลักอย่างดาวิดเนเลสโอตาเมนดี้คุมเกมรับส่วนเจ้ามาริโอลาฟาซิวาจะคอยปั้นกองหน้าตัวเป้าอย่างคาเซโลลามอสที่พร้อมจบสกอร์ในเกมนี้ครับส่วนทีมเยือนครับของทัพอาร์เซนอลซากี้นั้นฟอร์มกระท่อนกระแท่นมากครับ5นัดหลังนี่ไม่ชนะใครเลยแถมแพ้ถึง2นัดเสมอ3ที่สำคัญ5นัดหลังนี้ยิงคู่แข่งได้แค่2ลูกเท่านั้นครับซาฮานอลูและสคินเนียครับยังเจ็บลงไม่ได้ในเกมนี้ส่วนลูคาคูเบเรล่ามาคิเตยานพร้อมเป็นตัวเลือกให้อินซากี้นั้นใช้งานทั้งคู่ไม่เคยพบกันเลยนะครับสถิติที่ผ่านมาซึ่งลูกเกมในวันนี้ด้วยรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งคู่จะคงต้องระวังตัวกันอย่างแน่ผลตามประตูได้เสียครับจะคงเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังและอึดใจเชียร์กันสักนิดครับงูใหญ่แม้ที่ผ่านมาฟอร์มจะไม่ดีครับด้วยตัวผู้เล่นและศักยภาพทีมที่ดีกว่าเอาชนะเฉือนวิวมา1ลูกเป็นไงครับ2คู่วันนี้ก็เบาๆไปก่อนครับ2คู่เน้นๆท่านใดยังไม่มีแนวทางในการวิเคราะห์บอลคืนนี้ตามตาตีได้นะครับผมนั้นสับละเอียดในด้านข้อมูลมาให้ทุกท่านเหมือนเคย